ินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกท่านเข้าสู่ช่องกาก้าพารวยนะครับวันนี้กาก้าก็มาแปลกหน่อยนะครับมาพร้อมกับเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์และก็ความสวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านมีเก็บสะสมนะครับเหรียญแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักสะสมมากกว่านะครับที่เก็บสะสมเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากการผลิตของเขาก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเท่าไหร่สำหรับเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นและก็ความสวยงามไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับเราไปที่ข้อมูลของเหรียญกันเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา20บาทวาระที่17เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนั่นเองส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คือความโตของเหรียญนะครับก็อยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับก็ถือได้ว่าใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญปกติของเรานะครับเหรียญที่ใช้ในการหมุนเวียนปกติส่วนลวดลายนะครับลวดลายด้านหน้าลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์ปกติและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจักรีปกติภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นะครับถือได้ว่าสวยสดงดงามนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับวงขอบก็จะเป็นเฟืองโดยรอบส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีเครื่องหมายราชการการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีตัวเลขบอกราคา20ฝั่งซ้ายก็จะเป็นคำว่าบาทนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะระบุ100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยและด้านล่าง26มีนาคมปีพ.ศ.2540ประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของเหรียญนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับความสวยงามและโดดเด่นมากเลยทีเดียววันครบวาระวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2540ส่วนวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่25มีนาคมพ.ศ.2540นั่นเองนะครับจำนวนที่ผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมา 1,202,011 เหรียญนั่นคือยอดการผลิตของเขาส่วนราคาการประเมินที่พี่น้องหลายๆท่านต้องการนะการประเมินของเขานั้นก็ถือได้ว่าสวยสดงดงามกับชนิดราคา20บาทรุ่นนี้นะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้เหรียญหนึ่งไม่เกิน100บาทนะครับอยู่ที่100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC ส่วนการซื้อขายตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับท้องที่ต่างๆและก็นักสะสมนะครับคนซื้อคนขายนั่นเองนะครับราคาก็ตั้งแต่ราคา35บาทไปจนถึง50ถึง60บาทเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยนะครับก็เฉพาะเจาะจงไม่ได้นะครับว่าแต่ละส่วนแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายเหรียญกษาปณ์ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็พี่น้องก็ลองสืบสอบถามดูนะครับพื้นที่ใกล้เคียงท่านว่าการซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือราคา UNC แล้วก็ราคาการซื้อขายของตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกนะครับก็ยังเป็น
ส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่ระลึกนั้นก็ยังถือได้ว่าน้อยนะครับเนื่องจากว่ายอดการผลิตของเขาด้วยนะครับยอดการผลิตของเขาแล้วก็ขนาดนะครับขนาดของเหรียญแต่และเหรียญ นั้นถือได้ว่าใหญ่นะครับใหญ่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ความนิยมนั้นน้อยนะครับยอดการผลิตก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขามีการผลิตที่น้อยแล้วก็คนรู้จักน้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทนะครับที่กาก้าพารวยนำเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามานะครับแล้วเหรียญที่ระลึกถือได้ว่าเยอะมากนะครับสำหรับของสมัยรัชกาลที่9นะครับมีการผลิตออกมาหลายวาระมากแต่ละวาระนั้นการประเมิน UNC นั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องหาข้อมูลสืบเสาะหาข้อมูลกันให้ดีรู้สึกว่าจะมีกระโดดแตกต่างกันออกไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เหรียญกระสาบหมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับราคาเป็นยังไงพี่น้องก็หาดูข้อมูลของการประเมินเหรียญ UNC นะครับเอาเป็นหลักแล้วก็ยอดการผลิตปีพ.ศ.นะครับที่สำคัญเลยก็คือสภาพของเหรียญนั่นเองนะครับสภาพเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับก็จะทำให้ราคาเหรียญของเรานั้นมีราคาที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ